อันนี้เรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับทีนี้มาเน้นย้ำเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าฟังดูแล้วก็ยังมีคนสับสนอยู่เยอะนะเรื่องประกาศสบควันที่1กันยายนนี้นะบินนะที่จะเริ่มใช้กันนี่แหละครับวันที่1นี้แหละใช่ครับขึ้นชาร์ตขึ้นมาให้หน่อยนะครับขึ้ นแบนเนอร์มาตรการควบคุมโควิดเริ่มใช้วันที่1กันยายนนี้บินดูสิตาดีๆนี่เป็นภาพรวมเลยนะครับภาพรวมของมาตรการที่จะเริ่มใช้1กันยายนนี้นะครับสำหรับพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดทั้ง29จังหวัดก็คืออันแรกเรื่องของเคอร์ฟิวนะครับก็คือห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่3ทุ่มครับจนถึงตี4อันนี้ไม่มีปัญหานะรู้เข้าใจกันนะ3ทุ่มถึงตี4เหมือนเดิมนะ29จังหวัดยังเคอร์ฟิวเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงนะโอเคเรียกว่าคุณต้องกลับบ้านก่อน3ทุ่มจะออกจากบ้านอีกทีถึงต้องตั้งตี4ไปแล้วนะตี4 1นาทีออกได้เลยครับครับ2ครับ2เรื่องของการเดินทางครับระบบขนส่งสาธารณะอันนี้เค้าก็จะจำกัดจำนวนผู้โดยสารว่าไม่เกิน 75% ของจำนวนที่นั่งอันนี้ไม่รู้จะคิดยังไงวัดยังไงนะเพราะโดยเฉพาะรถเมล์เนี่ยวัดไม่ได้เลย นะครับถ้าบอกว่ารถเมล์1คันมีเบาะกี่เบาะนะนะครับมีเบาะสมมติว่ามีเบาะ100เบาะก็ให้นั่งได้แค่75คนใช่ไหมใช่และส่วนใหญ่รถเมล์ก็โหนนะ จังหวะนาทีฉุกเฉินกว่าจะมาสักคันนึงมันโหนนะใช่ไหมใช่ครับนี่ก็เข้าใจได้ยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าให้รู้ว่าได้แค่75นะครับก็ต้องกระเป๋ารถเมล์ก็ต้องคนขับแหละต้องช่วยกันดูช่วยกันนับนะ3ครับ3เรื่องของการรวมพลก่อนหน้านี้เขาบอกไม่เกิน5แต่นี้เนี่ยก็คือห้ามนะครับมากกว่า25คนให้ได้25คนใช่ไม่เกินนี้นะไม่เกินนี้ครับ4ครับเรื่องร้านอาหารนะครับร้านอาหารเนี่ยสามารถเปิดได้แล้วก็ปิด2ทุ่มนะครับโดยถ้าร้านอาหารแบ่งเป็น2ประเภทถ้าร้านไหนที่เป็นร้านโอเพ่นนะครับมีพัดลมมีการเปิดหน้าตรงหน้าต่างอันนี้ให้นั่งได้ 75% ครับส่วนถ้าร้านไหนที่เป็นร้านติดแอร์เปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับสามารถนั่งได้ 50% แต่ที่สำคัญนะครับทั้ง2ร้านทั้ง2ประเภทนี้ยังคงงดจำหน่ายพวกสุราในร้านถ้าฟังตามนี้ก็แปลว่าทุกร้านเปิดได้ใช่ป่ะถูกต้องครับและในความเป็นจริงเปิดได้ป่ะเห็นไหมในความเป็นจริงเปิดได้ทุกร้านแบบนี้ป่ะในความหมายแบบนี้เนี่ยร้านอาหารต่อไปนี้ติดแอร์นั่งได้75ติดแอร์นั่งได้50นั่งได้50ถ้าไม่ติดแอร์นั่งได้75ทำตามนี้จริงใช่หรือเปล่าครับคำว่าใครที่เปิดได้ทุกร้านหรือเปล่าครับคุณลองฟังข้อมูลนี้นะเพราะว่ามันมีคนที่ออกมาบ่นบาโวยว่าเอาเข้าจริงก็ยังเปิดไม่ได้นี่ร้านอาหารน่ะ oh. นะครับยังเปิดไม่ได้นี่ยังมีเงื่อนไขตั้งเยอะตั้งแยะถ้าฟังตามนี้นะนะครับร้านอาหารเครื่องดื่มปิดไม่เกิน2ทุ่มนะครับนะครับแล้วก็ร้าน